จากการที่ทำชาเลนจ์นะครับ1เดือนเนี่ยผมไหมเนี่ยยาวมาประมาณไม่ลองไม่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับไหมเพิ่งไปตัดผมมาครับนี่ดูข้างๆเห็นปะข้างๆเนี่ยไหมจะมาทำชาเลนจ์นะครับภายใน1เดือนผมจะเอาคิเซนก็จะมาทำ5ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับการสระผมบ่อยให้สระทุกวันตอนเย็นนะครับ2ใช้ยาสระผมและใช้ครีมนวดครับข้อ3ถ้าสระผมครับข้อ4ห้ามใช้ความร้อนเป่าผมขณะผมเปียกครับและข้อ5ครับการกินอาหารวิตามินผมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับจะมาพิสูจน์ครับว่า5ข้อนี้เนี่ยที่ไม่บอกไปเนี่ยจะสามารถทำให้ผมยาวเร็วขึ้นได้จริงไหมถ้าถามว่าเอ้ยเอาอะไรมาวัดผลวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่นใหญ่ทำไมอ่ะเอาเส้นวัดมาวัดผลเฮ้ยเอาเส้นวัดมาวัดผมเฮ้ยถูกแล้วเหงาก็เล่นคนเดียวอ่ะเหงาแล้วอยู่บ้านนะก็ไม้นะครับเอาเป็นหน่วยเสร็จแล้วกันเนาะทีนี้การวัดของไม้นะครับไม้ขอเอาเป็นมาตรฐานไม้เนาะก็นี่มันจะเอาตรงเนี้ยครับตรงกลางนี่กลางจมูกนะขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ใช่ป่ะมันก็เอาลงมานิดนึงนี่ทำไมก็ขอแบบม้วนๆนะครับทำไมขอเอาเส้นเนี้ยเป็นหลักเนาะอ่ะสวยละขอยุ่งแน่นก่อนแล้วกันเอาแว่นมาขั้นตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เอาหน่วยเซนวัดนะครับตึงในสุดนี่นี่อึ๊บยาวกี่เซนยาวประมาณ 9.3 นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมไหมเนี่ย1เดือนเนี่ยจะยาวขึ้นกี่เซนนะครับก็ไม้เนี่ยเพิ่งเล่นยิมเสร็จนะครับช่วงนี้นะครับไม้กำลังทำชาเลนจ์ตัวเองครับก็คือจากร่างผอมไปน้ำหนักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมีบอดี้ที่แบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์นะครับในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่งกันอีกนะแล้วเดี๋ยวไม้จะบอกเคล็ดลับว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นหุ่นดีขึ้นเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างนะครับไม่รอช้าเดี๋ยวไม้ขอไปอาบน้ำก่อนเนาะโดยครั้งนี้นะครับไม้ก็จะใช้ทั้งครีมนวดแล้วก็ยาสระผมนะครับเป็นการนวดอย่างนี้ก็ก้มหัวก้มแบบก้มหนีเลยก้มไปเลยนะก็นวดนวดไปสระผมแล้วไม่รีรอแล้วโอเคครับก็เป่าเสร็จผมเอ้ยก็เผาผมก็เผาผมไม่เป็นอะไรเนี่ยก็เป่าผมเสร็จแล้วนะครับใช้ลมเย็นนะครับในการเป่าเนี่ยมันก็รักษาสุขภาพเส้นผมเนาะลมร้อนนะครับทำให้หนังศีรษะมันแห้งนะครับอาจทำให้เส้นผมเสียได้นะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าผมไหมเนี่ย1เดือนเนี่ยผมมันจะยาวกี่เซนครับนอนกันนะครับ Good night โอเคก็คือไม้เนี่ยอยากจะบอกว่ายุ่งจนลืมถ่ายวัดความยาวของเส้นผมอะครับทีนี้ไม่ก็เลยอ่ะก็มาวัดเป็นอาทิตย์ที่2แล้วกันนะครับนี่ตรงกลางนี้ใช่ไหมโอเคครั้งที่แล้วใช้อะไรนะใช้แว่นปะเอาไว้ก่อนโอเคต่อไปครั้งที่แล้วมัน 9.2 นะอึ๊บนี่อ่ะลากมาถึงนี้แหละให้ดูหน้ากล้องเลยดีกว่าประมาณ 10.4 9.2 บวกมาเป็น 10.4 เป็นโอ้2อาทิตย์ยาวประมาณ1เซนเลยเหรอนี่เพิ่งวีที่2นะครับก็ทำตามที่ไมค์เคยแนะนำไปเนาะก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับนี่ก็เป็นวีที่3นะครับอ่ะมาไว้กันในห้องน้ำนี่แหละที่ที่ห้องน้ำเนี่ยมันก็ดีนะครับเพราะว่าไมค์ไม่ต้องเหนื่อยจบแล้วลงมาประมาณนี้ที่เดิมเนาะแล้วก็ม้วนนะครับแล้วก็วัดประมาณนี้นี่โอ้นี่เห็นป่ะ 10.9 ไม้ขอตีเปลี่ยน11แล้วกันเนาะง่ายๆดีอ่ะจดก่อนก็เดี๋ยววีคหน้าเนี่ยครบ1เดือนพอดีนะครับที่ทำชาเลนจ์ผมยาวเนาะวีคที่4กันดีกว่าครับว่าผมเนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่ถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยทำตามสูตรไม้แนะนำเป็นอะไรผมสวัสดอะไรอ่ะสวัสดีก็เป่าผมกันนะยาวไงผมปิดหน้าก็วันนี้นะครับครบ1เดือนแล้วที่ไม้เนี่ยไม่ตัดผมไม่ตัดผมไม่ทำอะไรกับผมเลยสักอย่างนอกจากสระผมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่สระผม1เดือนก็คงไม่ไหวปะอ่ะก็เราจะมาวัดกันนะครับนะโมตัสสะภะคะโตเฮ้ยไม่ใช่เราจะมาวัดกันครับเฮ้ยมันข่าววะเหงาป่ะเล่นคนเดียวอ่ะมาวัดผมนี่แหละเออในความมีสาระก็มีความไร้สาระอยู่แล้วก็เอาตรงกลางลงมาวัดก่อนวัดก่อนวัดก่อนบอกให้เธอวัดก่อนอย่ามานอนก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนไปเรื่อยไหมไปเรื่อยไปเรื่อยนี่เห็นไหมประมาณ 12.8 เฮ้ยว่าไปว่าฉันจากการที่ทำชาเลนจ์นะครับ1เดือนเนี่ยผมไหมเนี่ยยาวมาประมาณ 12.8เดี๋ยวไม่ใช่ดิมันต้องเอาวันแรกกับวันสุดท้ายมาลบกันไม่ใช่หรอไหมงงก็วันนะครับไม่ยาวก็
2ยาว 10.4 วิก3ยาว 11 วิก4เนี่ยสุดท้ายคือ 2.8 ครับ 3.6 เซนติเมตรก็คือทรงผมไหมเนี่ยถ้าเกิด1เดือนไม่ตัดผมเลยครับยาว 3.6 เนาะอีกอย่างนึงนะครับก็คือการตัดเล็บครับคือมีเพื่อนๆในช่องเนี่ยคอมเมนต์บอกมาว่าตัดเล็บครับช่วยผมยาวเร็วขึ้นมั้ยก็เลยแบบเอ๊ะมันจริงเหรอวะเส้นผมกับเล็บครับก็คือเป็นส่วนที่ได้สารอาหารที่เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการตัดเล็บใช่มั้ยครับสารอาหารเนี่ยก็จะไปเลี้ยงเล็บน้อยลงก็จะมาเลี้ยงเส้นผมมากยิ่งขึ้นถามว่าเป็นไปได้มั้ยก็เมบีนะครับอาจจะเป็นไปได้นอกจากถึงยังไงแล้วทรงผมแต่ละคนนะครับความยาวเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะก็เป็นว่าสําหรับไม้เนี่ย1เดือนครับก็ยาวประมาณ 3.6 เซนนะครับการทดลองนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวไม้นะครับเป็นการทดลองครับประมาณนะครับซึ่งถามว่าทุกคนจะยาวเท่าไม้ไหมไม่บางคนอาจจะยาวกว่าบางคนอาจจะยาวน้อยกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่มีเพื่อนๆในช่องขอมากันเยอะจริงๆนะครับไมค์ก็ทำตามเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรอยากปรึกษาในก้าวหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทารังสมนอนก็คอมเมนต์ถามได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ไมค์นะครับแล้วเราจะดูดีไปพร้อมๆกันแล้วมาเจอกันใหม่ในเอาไม่ลองไม่ผมยาวผมยาวแต่โหสาวบางคนนี่โกรธจริงๆ